อาแอนจ๋าเอามานี่พาพี่คุณบีมาเดินแบบด้วยตื่นเต้นค่ะคุณแม่ตื่นเต้นค่ะพี่ใหม่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเหรอคะเดินแบบสนุกไหมคะแล้วค่ะแต่เขาเป็นคนปกติเขาชอบแสดงออกอ่ะเขาก็จะแบบจะโพสเซนโพสนี่เอาถึงเวลาจริงๆก็อาจจะเสียงเพลงดังด้วยอะไรด้วยอ่ะค่ะเขาคงตื่นเต้นเกาะแม่แจเลยดูมีแววว่าชอบงานสไตล์แบบนี้บ้างไหมคะแอฟถึงเวลาจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเหมือนน้องปีกล้าขึ้นเยอะเลยนะแอฟแบบว่าก่อนของงานครั้งแรกยังไม่กล้าเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคุ้นหน้าพี่ๆขึ้นบ้างมั้งคะใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะมันต้องคุ้นหน้ามากนะแอฟหลังๆนี่อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีคือถ้าแบบไม่ใช่ง่วงนอนหรือหิวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอารมณ์ดีค่ะเลี้ยงยากขึ้นไหมแอฟหมายว่าเขาจะมีความดิ้นกระโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยากขึ้นมากแปลว่ายากเนาะแต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยขึ้นเลยอะคือเขาพลังเยอะค่ะแล้วก็พอโตแล้วคือต้องเลี้ยงด้วยเหตุผลอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องสู้กับพลังซึ่งเขาแบบเยอะมากเขาเริ่มถามเหตุผลมากขึ้นเวลาแม่สอนอย่างนั้นแหละคือเราพยายามสอนเขาด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็พอเขาโตขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มแบบทำไมถึงทำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วล่าสุดไปออกรายการมาพี่เพ็ญเป็นไงบ้างครับที่พูดถึงอะไรนะเพ็ญพูดถึงช็อตหนึ่งเหมือนกันที่บอกยังมีเรื่องที่เสียใจอยู่กับกระแสที่คนแบบโจมตีเข้ามาอะไรเงี้ยพี่อ๋อไม่ได้ถึงกับเสียใจค่ะแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเราก็อยากอธิบายหมายถึงว่าอธิบายในรายการนะคะว่าในส่วนของความรู้สึกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เท่าที่รู้สึกว่าอยากจะพูดค่ะก็แค่นั้นนะคะมันรีฟีดแบ็กยังไงมาบ้างไหมคะแอปพอเราเริ่มมันเริ่มมีข่าวออกไปอะไรอย่างเงี้ยข่าวว่าออกรายการเหรอคะใช่ใครให้สัมภาษณ์ในรายการเลยอ๋อมันก็ไม่มีอะไรค่ะแต่หมายถึงว่าที่แอปพูดในรายการนั่นหมายถึงว่าหลังจากว่ามีฟีดแบ็กมาถึงแอปแล้วรู้สึกยังไงแอปก็พยายามอธิบายเชื่อว่าบางเรื่องเราอธิบายไม่ได้บางคนก็เลยอาจจะมีความไม่เข้าใจในตัวเราซึ่งเราก็คงก็ต้องรับไว้อะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงพอได้พูดหนูมีพุงด้วยเหรอคะหนูมีพุงด้วยเหรอพอได้พูดผ่านรายการไปแล้วค่ะแอปมันอุ้ยออกอากาศไม่ได้นะพอได้พูดผ่านรายการไปแล้วมันรู้สึกหายอึดอัดมากขึ้นไหมคะเหมือนกับเรื่องนี้ที่เราต้องแบบมีคนมาโจมตีเราแล้วทำให้ยังไม่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาไปกับพี่เปิ้ลนะมันรู้สึกหายอึดอัดมากขึ้นไหมคะแอมค่ะก็น่าจะช่วยให้คนจำนวนไม่น้อยที่จะเข้าใจเรามากขึ้นนะแต่เหมือนจุดที่ทำให้ถึงขั้นเสียใจคือคนเหมือนว่าเราแบบเห็นแก่ตัวอะไรอย่างงี้แล้วแม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าไม่คิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามอธิบายว่าคนเป็นแม่ถ้าตัดสินใจเนี่ยคือคิดถึงในมุมลูกก่อนแน่นอนค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเองทนได้กดดันกับการใช้ชีวิตหรือการเลี้ยงน้องมาเนี่ยพอคนเริ่มโจมตีเราอะไรเงี้ยไม่ค่ะมันจริงๆมันไม่ได้ขนาดที่จะมีคนมาโจมตีอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจแต่แอปแค่อยากจะพูดกับคนบางส่วนน้อยสำหรับแอปนะคะส่วนน้อยที่เผื่อมีใครไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเขาไม่เหมือนกับปวดท้องใช่ไหมตอนปวดท้องอะลูกแกะก็ได้ไม่ได้เจออะไรค่ะก็เดี๋ยวนี้มันก็คนก็ออกความเห็นอะไรตามสื่อแอปก็อ่านเอาเฉยๆค่ะแสดงว่าพี่แอปก็มอนิเตอร์ข่าวเราตลอดก็อ่านค่ะหมายถึงว่าเนี่ยอย่างพี่ๆน้องๆไหนแท็กมาก็อ่านค่ะค่ะพี่แอปค่ะขออีกอันนึงตอนนี้เหมือนมีเขาจัดโพลมหาชนน้องปีใหม่คือแบบซุปตาที่แบบขวัญใจคนไทยห้างดาบอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างปีใหม่ติดโพลแล้วนะลูกขวัญใจคนไทยนะหนูขวัญใจเลยก็ในฐานะคุณแม่ก็คงต้องขอบคุณค่ะก็คงเหมือนคนทั่วไปอะค่ะถ้าเกิดใครให้ความเมตตาลูกเราเราก็รู้สึกว่า
ก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็เอาค่ะยังไงก็แอฟมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงน้องอย่างดีที่สุดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดไปที่ไหนยังไงก็ทักทายกันได้ค่ะก็พอน้องเป็นที่รู้จักคนเอ็นดูเยอะอะไรเงี้ยพี่แอฟเราต้องระวังอะไรให้น้องหรือว่าการเลี้ยงดูต้องเข้มงวดคุ้มไหมคะพี่ปกติก็เข้มงวดอยู่แล้วค่ะเวลาไปข้างนอกไปไหนเลยเจอคนเยอะๆต้องระวังไหมพอน้องแบบคนเอ็นดูคนรู้จักอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าหามากขึ้นค่ะก็แต่ว่าแอฟก็ดูแลค่อนข้างใกล้ชิดอยู่แล้วอะค่ะก็อาจจะมีเรื่องความเป็นห่วงทั่วๆไปซึ่งก็เหมือนคุณแม่คนอื่นๆนะคะแอฟว่านะแอฟขอถามอีกเรื่องนึงเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนเป็นไรไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจากเดิมไม่ค่ะยังไม่